ยายวัย80กับชีวิตที่ต้องสู้เพื่อเอาชีวิตรอดภาพที่เห็นทำเอาจุกอกเจ้าของคลิปได้ไปเจอกับยายมีวัย80ปีอยู่ในพื้นที่ตำบลเก่าย่าดีอำเภอแก่งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิท่านใส่เสื้อและผ้าถุงกำลังงมหาหอยหาปูอยู่ริมน้ำตัวคนเดียวสภาพเปียกไปทั้งตัวเรื่องราวของยายมียิ่งบีบหัวใจเจ้าของคลิปโพสต์เล่าว่ายายมีอยู่กับลูกชายที่บ้านส่วนลูกอีกคนของยายมีไปทำงานก็จะส่งเงินกลับมาให้แม่ได้ใช้บ้างแต่เงินก็ไม่พอใช้ยายก็ต้องดิ้นรนเพื่อหาเงินไปงมหาหอยหาปูเพื่อเอาไปขายประทังชีวิตเจ้าของคลิปยังเล่าอีกว่าหลังยายมีไปงมหาหอยหาปูเพื่อเอาไปขายบางทีก็ขายได้แต่บางทีก็ขายไม่ได้เลยพอได้เงินมายายก็จะเอาเงินไปซื้อข้าวกินคลิปนี้ยิ่งซึ้งหัวใจค่ะเจ้าของคลิปได้นำเงินใส่ถุงร้อนเพื่อกันน้ำแล้วให้คนว่ายน้ำเอาไปให้ยายมีที่กำลังงมหาหอยหาปูอยู่ในน้ำอีจันขอบคุณน้ำใจของเจ้าของคลิปที่ช่วยเหลือยายมีนะคะ